มันคือยังไงวะเพื่อนมันจะไปยากอะไรวะฮะมันต้องมีจังหวะมึงเข้าใจปะมีคนชงแล้วก็มีคนตบชงมาปุ๊บอีกคนนึงตบอีกคนนึงชงอีกคนนึงตบแค่นี้มันจะไปยากอะไรอย่างเช่นวันก่อนโอ้โหเกมอย่างเดือดเลยเมียมันไล่ไปซักผ้ากูเรียกกระโดดถีบเลยโหจริงเหรอวะโหจริงเหรอวะเพื่อไปต่อไงอ่ะเพื่อนกระโดดถีบเลยถีบเมียอะไรเงี้ยลองชงอ่ะเนี่ยอย่างเดือดเลยเล่นเกมอยู่เมียใช้ไปซื้อผ้าเรียกกระโดดถีบเลยถีบเมียถีบจักรยานไปซื้อบ่งตะฟองเฮ้ยอย่างนี้ปอกปลาปลาพงเข้าใจแล้วครับเพื่อนเออมันต้องงี้โอ้โอเคโอเคเฮ้ยกระดึ๊บเฮ้ยนะสำคัญคือเฮ้ยอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยเออเอาตามผมผมต้องผมผมแบบตามที่ขนาดตามเฮ้ยเออไม่ว่าเป็นไรวะเนี่ยเป็นไรวะเพื่อนเฮ้ยอะไรพายายไปโรงพยาบาลมาดิยายไม่สบายเหรอเออยายไม่สบายผมใส่จะแพ้กุ้งอ่ะผื่นขึ้นเต็มตัวเลยขึ้นยายขึ้นกุ้งเฮ้ยต้องงี้เพื่อนเออเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วจังหวะต้องงี้ลุกดีกว่าลุกดีกว่าลุกดีกว่าไม่ละเนี่ยเฮ้ยตอนเล่าอยู่ว่าเออยายอะไม่สบายผื่นขึ้นเต็มตัวแพ้จะแบบสงสารอะไรเนี่ยคือเรื่องไปนี้เว้ยเป็นไงเขายายไม่สบายป่ะต้องพาไปหาหมอเทปก็พาไปพายายพากุ้งจังหวะกุ้งอย่างนี้เออนี่แหละเป็นคนพาไปเองก็พายายไปหาหมอหมอก็ลองตรวจตรวจสักพักหนึ่งหมอบอกว่าคุณมีอาการแพ้แพ้กุ้งแพ้ยายคนบ้าอะไรแพ้ยายล่ะ เออแพ้กุ้งนี่แหละทีนี้หมอก็รักษา รักษาไปรักษามาสุดท้ายสั่งยาไงสั่งยาให้กินยายกินกุ้งกินเออกุ้งกินยาไปเลยพาราสองเม็ดตบแปะไปก็หายไงเฮ้ยไอ้ต้นฟังหน่อยดิว่าคือพอรักษาเสร็จใช่ไหมบินออกมาโอ้โหแพงโคตรค่ายาค่ากุ้งโอ้โหดีนะซื้อแค่2โลงั้นแพงกว่านี้แล้วของเนี่ยโทษโทษเพื่อนเฮ้ยโทษแล้วต่อแล้วต่อแล้วต่อเฮ้ยเอาจริงเฮ้ยเล่นมุกกันอะไรอย่างเงี้ยกำลังจะถามเลยว่าเจ้ามาโรงเรียนขนาดนี้ยายก็ไม่สบายผื่นขึ้นยังมาตลกอีกอยู่วะฮะสงสารยายกูบ้างเหรอเฮ้ยสงสารนี่วะสงสารยายสงสารกุ้งเออโอ้เจ็บเลยไปแล้วไปแล้วไม่เข้าใจกว่าไอ้ยายกว่ายายเป็นน่ะเป็นกุ้งเป็นไข้เอ้ยแล้วเค้านี่เอ้ยตลกอ่ะดังเอะอะโวยวายอะไรกันฮะเด็กๆอุ๊ยมีดังอยู่ข้างนอกอะไรทําอะไรกันอยู่อุ๊ยอ้าวไอ้นี่มายืนหน้าเศร้าเล่าความเท็จอะไรเนี่ยมีเรื่องอะไรกันเล่าอะไรกันนะก็พอดีว่าผมอะเล่าเรื่องของผมมาให้พวกนี้ฟังเออคือว่าผมมาพายายไปโรงพยาบาลเพราะยายผมมากินกุ้งแล้วแพ้ผื่นขึ้นไล่พวกมันฟังมันไม่ยอมฟังเฮ้ยมันก็ฟังอยู่นะฟังเรื่องยายฟังเรื่องกุ้งจานด้วยจานเชียวเชียวด้วยแอบแอบอยู่ข้างแพ้หยอกเล่นแม่นี่ดูนี่เขาก็เป็นห่วงอยู่นะเนี่ยห่วงยายผมห่วงกุ้งเชียร์แล้วกันเลยแล้วก็ห่วงยายด้วยนี่เพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลเหมือนกันเฮ้ยก็พาตาคุณตากินรถด่วนแล้วแพ้แพ้รถด่วนแพ้ตาคุณฟังคุณเนี่ยจะเล่าเรื่องที่ตกใจอะไรกันจะเล่าครูจะเล่าเออคุณจะเล่าฟังวะเนี่ยครับครับครูครับแต่ว่าเรื่องยายของผมมันเศร้านะครับเศร้าเหรอครูคิดดูนะครับผื่นขึ้นยายผมต้องเอาเหล้าผสมใบสะระแหน่ทาทาตัวยายทาตัวกุ้งเพราะอะไรที่เลยแช่น้ำเหล้าสะระแหน่ไม่มีสะระแหน่ด้วยสะระแหน่ทำไมพอทาไปครับพอทาไปทาไปไม่เกิน3วันหายยายหายกุ้งหายไปเอาไปไปดูว่ายายหายกุ้งหายทีนี้ทาไปอีกลองดูอีกสัก7วัน7วันทาโอ้ไม่น่าเชื่อหายไปปิดทิ้งรถด่วนหายแขนหายด่วนไปแล้วย้อนมารถด่วนด่วนแล้วย้อนอะไรเงี้ยเออครูครับแล้วครูแบบไม่มีสอนแล้วครับเนี่ยนี่ดิวันนี้ก็มีสอนสอนกุ้งสอนยาย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